สวัสดีค่ะสำหรับในบทนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของการผลิตนิตยสารสำหรับเด็กและเยาวชนในเจเนเรชันใหม่ค่ะถ้าพูดถึงนิตยสารแล้วเราจะนึกภาพออกใช่ไหมคะว่านิตยสารมีอยู่เยอะแยะมากมายหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นนิตยสารสำหรับคุณผู้หญิงนิตยสารสำหรับคุณผู้ชายและที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือนิตยสารสำหรับเด็กหรือเยาวชนรุ่นใหม่นะคะถ้าพูดถึงเรื่องของการผลิตนิตยสารสำหรับเด็กและเยาวชนแล้วเราจะต้องไปนึกถึงกลุ่มของเด็กวัยรุ่นค่ะที่มีความสนใจในนิตยสารนะคะคำว่านิตยสารนะคะก็คือสิ่งพิมพ์ที่เป็นรายคาบที่ออกเป็นระยะสำหรับผู้อ่านโดยทั่วไปมีเนื้อหาที่หลากหลายมุ่งทั้งให้ความรู้และความบันเทิงแล้วก็ความรู้มักจะเป็นในลักษณะที่เป็นความรู้รอบตัวหรือความรอบรู้ในด้านต่างๆนะคะดังนั้นเราจะพบว่านิตยสารไม่ว่าจะเป็นนิตยสารประเภทใดนะคะมักจะมีเรื่องราวที่หลากหลายหรือเป็นเรื่องราวเฉพาะกลุ่มเฉพาะด้านแต่มีความหลากหลายในตัวของนิตยสารเองนะคะและเนื่องจากนิตยสารนะคะเป็นลักษณะของการสร้างธุรกิจประเภทหนึ่งของสื่อสิ่งพิมพ์นะคะจึงต้องเป็นเรื่องของการหารายได้เข้ามาเพื่อให้นิตยสารยังอยู่ต่อไปในแผงหนังสือตามร้านขายหนังสือทั่วไปค่ะนิตยสารนะคะจะมีรายได้จากการโฆษณาแล้วก็การวางขายโดยทั่วไปค่ะผู้อ่านสามารถบอกรับเป็นสมาชิกได้ดังนั้นนิตยสารที่เราพบเห็นในปัจจุบันไม่ว่าจะมีมากหรือน้อยหรือค่อยๆหายไปนะคะเนื่องจากว่ากำลังซื้อของผู้ซื้อนั้นมีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรถ้ากำลังซื้อมีเยอะนิตยสารนั้นก็จะยังอยู่และผลิตต่อไปนะคะเราจะพบว่ามีนิตยสารสำหรับเด็กหลายๆเล่มปิดตัวไปเนื่องจากว่าด้วยกลุ่มของวัยรุ่นยังไม่มีกำลังซื้อมากพอและเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่นะคะเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน YouTube หรือเว็บไซต์ต่างๆเด็กและวัยรุ่นสามารถเข้าถึงเนื้อหาความรู้จากนิตยสารได้จากสื่อเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นการที่เด็กจะตัดสินใจซื้อหนังสือก็เลยลดน้อยลงไปนะคะถึงอย่างไรก็ตามนิตยสารก็ยังเป็นที่สนใจและได้รับความนิยมจากกลุ่มเด็กกลุ่มวัยรุ่นอยู่สำหรับนิตยสารสำหรับเด็กนะคะเป็นนิตยสารที่จัดทำขึ้นสำหรับผู้อ่านที่อยู่ในวัยเยาว์โดยเฉพาะเนื้อหาของนิตยสารส่วนใหญ่จึงมักจะเป็นเรื่องสั้นๆที่เกี่ยวข้องกับตัวของเด็กเองนะคะเรื่องราวที่มานำเสนอนั้นก็จะมีทั้งที่เป็นความรู้บันเทิงคดีและเป็ดตะเล็ดนะคะ เรื่องราวก็เป็นเรื่องราวต่างๆนะคะที่เด็กให้ความสนใจนะคะซึ่งเรื่องราวหรือเนื้อหาเหล่านั้นจะต้องเป็นเรื่องที่ช่วยส่งเสริมสติปัญญาของเด็กแล้วก็ให้ความบันเทิงแก่เด็กค่ะเพราะว่าถ้านิตยสารมีแต่ความรู้ที่เยอะจนเกินไปนะคะเด็กก็จะรู้สึกว่าหนังสือเล่มนั้นหรือนิตยสารเล่มนั้นเหมือนหนังสือเรียนเด็กก็จะไม่สนใจดังนั้นผู้ที่ผลิตนิตยสารสำหรับเด็กจึงดึงดูดใจของเด็กโดยการนำความรู้มาทำให้เป็นเรื่องที่ง่ายมากขึ้นทำให้เด็กสนใจเรื่องที่ควรจะอ่านมากขึ้นนะคะนิตยสารบางฉบับก็จะเน้นเนื้อหาที่เป็นการส่งเสริมความรู้ประกอบกับการเรียนให้แก่เด็กโดยเฉพาะนะคะหรือบางฉบับนะคะก็อาจจะเน้นความรู้เฉพาะด้านอย่างเช่นเน้นความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ด้านเกษตรศาสตร์หรือเน้นความรู้เรื่องอื่นๆเรื่องความสวยงามที่เด็กผู้หญิงสนใจก็ได้ค่ะนิตยสารสำหรับเด็กนะคะเป็นวรรณกรรมอีกประเภทหนึ่งที่เด็กชอบอ่านโดยเฉพาะเด็กและวัยรุ่นที่สนใจอ่านนิตยสารกันเป็นอย่างมากนะคะจากการรายงานวิจัยรายงานเรื่องการสำรวจความสนใจและรสนิยมในการอ่านของเด็กและเยาวชนพบว่าเด็กและเยาวชนในวัยมัธยมจะมีความสนใจอ่านนิตยสารมากที่สุดค่ะสำหรับนิตยสารนะคะเป็นวรรณกรรมอีกประเภทหนึ่งที่เด็กชอบอ่านโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นหรือกลุ่มวัยรุ่นนะคะจะชอบอ่านนิตยสารเป็นอย่างมากค่ะและจากการรายงานวิจัยเรื่องการสำรวจความสนใจและรสนิยมในการอ่านของเด็กและเยาวชนไทยนะคะก็จะพบว่าเด็กนักเรียนมัธยมจะชอบอ่านนิตยสารมากที่สุดดังนั้นแล้วผู้ผลิตนะคะจะต้องเข้าใจและรู้ว่าช่วงวัยของวัยรุ่นหรือวัยเด็กที่ย่างเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยเป็นกลุ่มวัยที่มีความสนใจนิตยสารและอย่างที่เราได้เคยนำเสนอไปแล้วใช่ไหมคะว่าเด็กแต่ละช่วงวัยมีความสนใจแตกต่างกันอย่างไรดังนั้นเราก็เอาข้อมูลจากตรงนั้นค่ะมาดูว่าเด็กมีความสนใจอย่างไรเด
เด็กวัยรุ่นชอบแบบไหนเราถึงจะสามารถผลิตนิตยสารที่ตรงตามกับความต้องการของเขาได้ค่ะแล้วเราก็มาดูนะคะว่ากระบวนการในการผลิตนิตยสารและกองบรรณาธิการเป็นอย่างไรนะคะถ้าเรามีโอกาสที่ได้ทำหน้าที่เป็นกองบรรณาธิการแล้วก็มีโอกาสได้เป็นผู้ผลิตนิตยสารนะคะสิ่งสำคัญที่จะต้องมีให้กับเด็กนั้นเป็นอย่างไรนะคะกระบวนการผลิตนิตยสารและกองบรรณาธิการนะคะคือองค์กรที่ผลิตและจำหน่ายนิตยสารนะคะจะมีลักษณะที่เป็นบริษัทหรือสำนักพิมพ์ซึ่งจะมีโครงสร้างองค์กรที่ประกอบด้วยหน่วยงานหลักๆ3หน่วยงานได้แก่กองบรรณาธิการกองจัดการและกองการผลิตนะคะในครั้งนี้เราจะพูดถึงแค่กองบรรณาธิการเท่านั้นเนื่องจากกองจัดการจะเป็นเรื่องของการโฆษณาการขายหรือกองการผลิตก็จะเป็นเรื่องของการผลิตออกมาจากสื่อต่างๆนะคะในสัปดาห์นี้เราจะพูดถึงเรื่องของการผลิตแล้วก็การเขียนเรื่องราวของนิตยสารมากกว่าเราจะหาโฆษณาอย่างไรมากกว่าการที่เราจะผลิตออกมาแบบรูปเล่มแบบไหนค่ะเพราะว่าถ้าเรามีโอกาสได้เป็นนักเขียนที่เป็นนักเขียนในเรื่องของนิตยสารเราก็จะได้เข้าสู่กองบรรณาธิการมากกว่าไปอยู่กองจัดการหรือกองการผลิตนะคะสำหรับกองบรรณาธิการทำงานอย่างไรนั้นนะคะกองบรรณาธิการมีหน้าที่ตระเตรียมรวบรวมและเรียบเรียงต้นฉบับค่ะตลอดจนตัดสินใจคัดเลือกเนื้อหาและตรวจสอบข้อเขียนและภาพต่างๆที่จะนำมาพิมพ์เผยแพร่ในนิตยสารดังนั้นไม่ว่าเราจะเขียนอะไรหรือถ่ายภาพอะไรไปนะคะนิตยสารทุกเล่มนิตยสารทุกฉบับจะต้องผ่านกองบรรณาธิการซึ่งกองบรรณาธิการจะทำหน้าที่1กำหนดเนื้อหาหรือแนวคิดหลักว่านิตยสารเล่มนี้ในสัปดาห์นี้จะออกเป็นเรื่องอะไรมีทีมในการนำเสนอเรื่องราวอย่างไรนะคะมอบหมายการทำงานให้บุคลากรหมายความว่าเราอาจจะเป็นบุคลากรที่เป็นผู้เขียนงานเป็นเขียนเรื่องราวต่างๆหรือเป็นคนที่ถ่ายภาพต่างๆนะคะเราก็จะได้รับมอบหมายจากกองบรรณาธิการนะคะแล้วก็สแสวงหาข้อมูลและเรียบเรียงหรือเขียนต้นฉบับอันนี้เป็นหน้าที่ของหน่วยกองบรรณาธิการค่ะที่จะต้องหาข้อมูลต่างๆเพื่อมานำเสนอให้กับเด็กและเยาวชนที่สนใจอ่านนิตยสารเล่มนั้นๆ นะคะและสุดท้ายคือการตรวจแก้ไขนะคะและเป็นบรรณาธิการต้นฉบับนะคะบรรณาธิการก็เลยต้องมีหน้าที่ควบคุมทุกอย่างก่อนที่จะนำไปสู่กองการผลิตนะคะดังนั้นเนื้อหาสาระที่จะต้องนำเสนอเรื่องราวที่จะต้องนำไปใส่ในนิตยสารแต่ละสัปดาห์แต่ละครั้งไม่ว่าจะเป็นรายปักรายเดือนหรือรายปีหรืออย่างไรก็ตามนะคะกองบรรณาธิการมีหน้าที่ในการกำหนดเนื้อหาและตรวจแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุดค่ะ